ุณผู้ชมครับคืนนี้ตีสองนะครับมีฟุตบอลโคปาอเมริกากลุ่มบีนัดสุดท้ายนะครับซึ่งจะเป็นการพบกันระหว่างกาตาร์จะพบกับอาร์เจนตินานะครับบทวิเคราะห์ความพร้อมของคู่นี้เป็นอย่างไรนะครับไปติดตามจากเก็บตกกีฬาครับศึกฟุตบอลโคปาอเมริกากลุ่มบีนัดสุดท้ายในค่ำคืนนี้เป็นการพบกันระหว่างกาตาร์พบกับอาร์เจนตินาที่สนามอารีนาโดเกรมิโอในเวลาตีสองสภาพความพร้อมล่าสุดเฟลิกซ์ซานเชสบาสกุนซือชาวสเปนไม่มีปัญหาตัวเลือกบาดเจ็บหรือติดโทษแบนทำให้ยึด3เซนเตอร์ชุดเดิมประกอบไปด้วยบาซิมฮีชามบูเอเลมคูคีและทาเล็กซามานลงสนามส่วนด้านกลางนำโดยฮัสซันอัลเฮดอสกัปตันทีมที่จะประสานงานร่วมกับฮาซิมมาดิโบและอับดุลาซิดฮาเต็มขณะที่แนวรุกยังคงเป็นอัสโมเอสอาลีดาวซันโบ9ประตูจากเอเชียนคัพลงล่าตาข่ายเช่นเดิมส่วนความพร้อมทางฝั่งอาร์เจนตินาของกุนซือลีโอเนลคาโรนีที่อยู่ในสถานการณ์ที่กดดันโดยเกมนี้น่าจะเรียกใช้งานเซอร์เกโออัลเกโลที่เป็นตัวสำรองในนัดล่าสุดกลับมาเป็นตัวจริงคู่กับลีโอเนลเมสซี่อีกครั้งขณะที่มิดฟิลด์คู่กลางยังเป็นโจวานี่โลเชลโลกับเลอันโดปาเลเดสริมเส้นฝั่งขวาใช้ลิกาโดเปเรล่าตามเดิมขณะที่ฝั่งซ้ายน่าจะให้โอกาสมาโกสอากุญญาออกสตาร์ทแทนอังเกลดิมาเรียที่ยังเข็นฟอร์มเก่งไม่เจอส่วนแนวรับชุดเดิมประกอบไปด้วยมิตอนกาสโกเกมันเปเชล่านิโคลัสโอตาเมนดีและนิโคลัสตายาฟิโกส่วนฟรังโกอามานีที่เซฟจุดโทษในนัดล่าสุดก็พร้อมลงเฝ้าเสาต่อไปโรเบโตคาร์ลอสอดีตสุดยอดแบ็กซ้ายทีมชาติบราซิลชุดแชมป์โลกปี2002เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อเปิดประสบการณ์สุดพิเศษให้เยาวชนจาก4ชุมชนเจอร์นี่ดีในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ SCG Stadium เมืองทองธานีให้น้องๆเยาวชนได้สัมผัสตัวเป็นๆอย่างใกล้ชิดซึ่งโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมี4ชุมชนที่เข้าร่วมได้แก่ชุมชนผาหมีจังหวัดเชียงรายชุมชนเกาะกลางจังหวัดกระบี่ชุมชนโคกเมืองจังหวัดบุรีรัมย์และชุมชนพรมโลกจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยคาร์ลอสได้ร่วมฝึกสอนทักษะฟุตบอลให้กับบรรดาเยาวชนเจอร์นี่ดีภายใต้การสนับสนุนของแอร์เอเชียฟุตบอลชาเลนจ์2019โดยหลังเสร็จสิ้นงานแถลงข่าวก็ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานและแฟนคลับขอลายเซ็นพบปะแบบใกล้ชิดแบ็กซ้ายดีกรีทีมชาติบราซิลก่อนที่คาร์ลอสจะร่วมลงเตะฟุตบอลนัดพิเศษกับน้องๆเจอร์นี่ดีและทีมสื่อมวลชนอีกด้วยการแถลงข่าวการแข่งขันรถยนต์ Drag Battle สุดยิ่งใหญ่ของเมืองไทยรายการ Run Deck 2019ชิงเงินรางวัลสูงถึง 1,700,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศสำหรับการแข่งขันรถยนต์ Drag ครั้งนี้ได้รวมเราสุดยอดนักแข่งสายเบนซินและดีเซลทั้งจากสำนักแต่งชั้นนำของเมืองไทยเอาไว้มากมายบนความท้าทายนักแข่งและทีมงานด้วยการแข่งแบบควอเตอร์ใหม่ในรูปแบบ Battle หรือการประกบคู่ที่ตื่นเต้นเร้าใจเพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับวงการแร็กของเมืองไทยและเป็นการผลักดันให้ประชาชนและเยาวชนเข้ามาร่วมชมการแข่งขันในสนามมากขึ้นโดยมีความปลอดภัยและมาตรฐานของสนามที่เป็นสากลสำหรับกำหนดการจัดการแข่งขันจะมีขึ้นในระหว่างวันที่18ถึง21กรกฎาคมนี้ที่สนามบางกอกแร็กอเวนิวคลอง5เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนต่อต้านยาเสพติดโดยจัดขึ้นที่สวนพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2562ในกิจกรรมครั้งนี้มีนักวิ่งกว่า 3,000 คนร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดโดยรายได้ทั้งหมดกว่า 930,000 บาทจะบริจาคสมทบทุนให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดต่อไปด้านนายนิยมเติมศรีสุขเลขาธิการปปส.กล่าวว่าการจัดกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางสำนักงานปปส.ได้มุ่งมั่นตั้งใจที่จะรวมพลังจากทุกภาคส่วนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและในส่วนกลางส่วนภูมิภาคในห้วงเดือนมิถุนายนเพื่อร่วมแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านยาเสพติดตามเจตนารมณ์ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องรวมทั้งเป็นการรณรงค์สร้างกระแสให้ประชาชนชาวไทยสนใจในการออกกำลังกายสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีและเพื่อให้ห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย